สวัสดีครับพี่น้องท่านผู้ชมที่รักทุกท่านพบกับรายการพระเจ้าสถิตกับเราเช่นเคยนะครับออกอากาศทุกวันอาทิตย์เวลา 17.00 นถึง 17.50 นนะครับ50นาทีโดยประมาณก็จำง่ายๆนะครับรายการของเราพอจบรายการแล้วเราก็เคารพธงชาติตอนเย็นนะครับเช่นกันในวันอาทิตย์นี้นะครับรายการของเราก็จะเริ่มด้วยการเปิดโลกพระคัมภีร์นะครับคุณพ่อสมเกียรตินิกรจะอธิบายนะครับให้ข้อคิดและก็แนวทางปฏิบัติสำหรับชีวิตคริสตชนเมื่อเราไปวัดวันอาทิตย์ได้ยินพระคัมภีร์นะครับมีแนวคิดอะไรในช่วงแรกคุณพ่อสมเกียรติก็จะอธิบายให้เราฟังนะครับหลังจากนั้นช่วงที่2นะครับก็จะเป็นหน้าต่างโลกนะครับพบกับข่าวคราวของพระศาสนจักรโดยเฉพาะข่าวคราวของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสนะครับแล้วก็คำเทศหรือว่าพระดำรัสของพระองค์ตรัสสิ่งใดสอนพวกเราคริสตชนทั่วโลกนะครับหลังจากช่วงที่2จบแล้วนะครับจะพบกับช่วงนานาสาระช่วงนี้เราจะพบกับคริสตชนหลากหลายนะครับมาแบ่งปันประสบการณ์ความเชื่อของเขาว่าพระเป็นเจ้าทรงช่วยเหลือชีวิตเขาได้อย่างไรนะครับบางครั้งก็มีเหตุการณ์ที่ดูเหมือนว่าเป็นเครื่องหมายอัศจรรย์ซึ่งเขาได้สัมผัสแล้วก็ทำให้รู้สึกว่าพระเป็นเจ้าเนี่ยประทับอยู่กับเราในชีวิตของเราติดตามเราทุกก้าวย่างทั้งในความสุขและความทุกข์นะครับบัดนี้ก็ขอเชิญพบกับช่วงแรกนะครับฟังการอธิบายพระคัมภีร์จากคุณพ่อสมเกียรตินิกรในช่วงเปิดโลกพระคัมภีร์ได้แล้วครับสวัสดีครับท่านผู้ชมเปิดโลกพระคัมภีร์ในวันอาทิตย์ที่19สิงหาคมเมื่อวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมาทั่วโลกในประเทศคริสตชนคาทอลิกยุโรปทั้งหมดก็ว่าได้และอีกมากมายเป็นวันหยุด15สิงหาคมเป็นวันสมโภชพระนางมารีรับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณในประเทศไทยของเราพระสันตะจักรคาทอลิกในประเทศไทยได้เลื่อนมาฉลองสมโภชในวันอาทิตย์วันนี้พ่อจึงกล่าวกับท่านผู้ชมได้สุดกำลังว่าสุขสันต์วันพระเจ้าสุขสันต์วันสมโภชฉลองใหญ่ของเราสมโภชแม่พระซึ่งพระสันตะจักรรับรองความเชื่อประการนี้พระนางมารีได้รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณถ้าเราจะตีความอย่างสรุปทำไมพระแม่มารีต้องรับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณทั้งกายและจิตวิญญาณของพระแม่เป็นหนึ่งเดียวเป็นหนึ่งเดียวในการร่วมงานของพระเยซูในการให้กำเนิดพระเยซูเจ้าในแผนการแห่งการกอบกู้ช่วยเหลือให้รอดพ้นพระแม่มารีได้ตอบรับทูตสวรรค์ตามพระคัมภีร์ทูตสวรรค์กล่าวมารีเธอจะตั้งครรภ์และให้กำเนิดบุตรชายที่สุดพระแม่มารีได้ตอบข้าพเจ้าเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าช่างเป็นคำกล่าวที่งดงามทำให้พระแม่มารีกลายเป็นศิษย์พระคริสต์มากกว่าเป็นศิษย์พระคริสต์เลือดเนื้อของพระแม่ให้กำเนิดพระวรกายของพระเยซูเป็นเลือดเนื้อที่ก่อกำเนิดโดยพระจิตเจ้าพลังของพระเจ้าซึ่งทูตสวรรค์กาเบรียลบอกว่าพระอนุภาพสูงสุดของพระเจ้าจะปกป้องเธอไว้พระเจ้าสถิตกับเธอดังนั้นพระศาสนาจักรจึงไม่ลังเลที่จะศรัทธาในพระเจ้าต่อไปและมองความเชื่อว่าชีวิตเราจะได้รับความรอดเข้าสู่ชีวิตนิรันดรซึ่งเราเรียกว่าสวรรค์ในภาษาไทยของเราแต่จริงๆความหมายคือชีวิตนิรันดรชีวิตกับพระเจ้าซึ่งพระแม่มารีเป็นต้นแบบชีวิตคริสตชนเป็นคริสตชนต้นแบบจริงๆเป็นราชินีในถ้ำกลางบรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์คณะนักบุญ
ได้ชื่อว่าเป็นราชินีสวรรค์พระศาสดาไม่ลังเลที่จะประกาศเชื่อสุดกำลังเพราะผลที่พระแม่มารีเป็นผลของสิ่งสร้างที่สวยงามที่พระเจ้าทรงเลือกสรรให้เป็นภาชนะรองรับพระจิตให้กำเนิดองค์พระคริสต์พระแม่มารีจึงสมควรได้รับชีวิตนิรันดรเป็นต้นแบบชีวิตคริสตชนที่มีศรัทธาในพระเจ้าสูงสุดและไม่ใช่เพียงศรัทธาในพระเยซูแต่ร่วมเลือดเนื้อกับพระเยซูดังนั้นพระศาสนาจักรโดยปรีชาญาณและการดลใจของพระจิตเจ้าอาศัยการเปิดเผยในพระคัมภีร์ที่ให้ความชัดเจนกับบุคคลพิเศษเช่นนี้พระแม่มารีซึ่งนางเอลิซาเบธได้ประกาศเธอมีบุญกว่าสตรีใดๆและพระเยซูหรือพระบุตรในครรภ์ของเธอทรงได้รับพระพรยิ่งนักเธอได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆแล้วพระนางเอลิซาเบธยังร้องว่าเป็นไฉนหนอพระมารดาขององค์พระผู้เป็นเจ้าจึงเสด็จมาเยี่ยมข้าพเจ้าทูตสวรรค์กาเบรียลกล่าวคำทับคำนับพระแม่มารีที่สุดเราจึงเรียนรู้จากพระคัมภีร์พระคัมภีร์บอกกับเราพระชายจักรเติบโตในความเข้าใจและมองดูความศรัทธาของประชาชนตั้งแต่สมัยแรกสมัยปีตาจารย์และท่ามกลางบรรดาอัครสาวกในห้องชั้นบนที่พระแม่มารีอยู่ที่นั่นกับพวกเขาได้รับพระจิตเจ้าเต็มเปี่ยมเราจึงไม่ลังเลที่จะฉลองสมโภชและประกาศว่าพระแม่มารีต้องได้รับสิทธิพิเศษในความเป็นคริสตชนซึ่งพวกเราทุกคนพึงได้รับด้วยเราพึงจะได้เข้าสู่สวรรค์นิรันดรเราพึงจะได้รับการกลับคืนชีพของร่างกายแต่พระแม่มารีนั้นเป็นผลงานชิ้นเอกของพระเจ้าเราจึงเชื่อว่าพระแม่มารีรับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณและนี่เป็นความสุขของพระเจ้าในการฉลองสมโภชในวันนี้และพ่ออยากจะเรียนกับท่านผู้ชมชีวิตที่ดีอย่างพิเศษชีวิตที่ศักดิ์สิทธิ์ตัดสละซึ่งความชั่วร้ายไม่เกี่ยวข้องเป็นชีวิตที่แสนดีอย่างพิเศษและโดยเฉพาะศักดิ์สิทธิ์ในการใกล้ชิดพระเจ้าอย่างพิเศษชีวิตเฉกเช่นพระแม่มารีพึงได้รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณตามความเชื่อของเราพระจักรคาทอลิกชั้นใดก็ชั้นนั้นชีวิตคริสตชนทุกคนชีวิตทุกคนที่พบพระเจ้าในพระคัมภีร์ได้พบพระเยซูพึงเป็นชีวิตที่แสนดีพ่อใช้คำนี้บ่อยมากในการเทศหลายปีที่ผ่านมาทางสื่อมีเดียปัจจุบันการเป็นคริสตชนจำเป็นเหลือเกินเมื่อเราเชื่อในพระเจ้าเราต้องเป็นคนที่แสนดีต้องเป็นคนดีของสังคมโดยเฉพาะเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติถือกฎหมายอย่างซื่อสัตย์ไม่ได้หวังผลประโยชน์แต่หวังความดีส่วนรวมของทุกคนรักจริงใจไม่เอาเปรียบวันนี้เราได้ยินจากพระคัมภีร์ซึ่งพ่ออยากจะสรุปบางประโยคเมื่อพระแม่มารีเสด็จเยี่ยมนางเอลิซาเบธพระนางเข้าไปในบ้านของเซคาริยาทักทายนางเอลิซาเบธเมื่อนางเอลิซาเบธได้ยินเสียงของพระแม่ซึ่งพระแม่เวลานั้นพระนางมารีมีพระเยซูพระวจนะของพระเจ้าพระวจนะอยู่ในพระครรภ์เอลิซาเบธได้ยินเสียงของมารีบุตรในครรภ์คือยอห์นแบปติสต์บุตรของเอลิซาเบธโลดเต้นด้วยความยินดีดิ้นด้วยความยินดีวันนี้พ่ออยากจะเชิญชวนท่านผู้ชมถ้าเราได้ยินข้อความดีๆถ้าเราได้ยินคำพูดดีๆใจของเราพองโตและตื่นเต้นพระวาจาของพระเจ้าในพระคัมภีร์เป็นข้อความเป็นพระวาจาและเป็นพระเยซูเป็นพระวจนะหรือพระวจนะ
ที่เราเรียกว่าโลกอสในภาษากรีกที่รับเอากายมาเป็นพระเยซูและมาประทับอยู่ท่ามกลางเราโดยทางพระวาจาและชีวิตพันธกิจของพระองค์และเป็นพันธสัญญาเดิมพันธสัญญาเดิมภาษาฮีบรูใช้คำว่าดาบาร์ก็คือพระวาจาถ้าเราได้ยินถ้อยคำดีๆเชื่อในถ้อยคำดีๆและโดยเฉพาะผู้ที่พูดนั้นเป็นองค์ความดีสูงสุดคือพระเจ้านางเอลิซาเบธจึงพรั่งพรูออกมาเธอได้รับพรกว่าสตรีใดๆและลูกของเธอได้รับพระพรด้วยทำไมพระมารดาของพระเจ้าจึงเสด็จมาเยี่ยมข้าพเจ้าเธอเป็นสุขนางเอลิซาเบธได้กล่าวที่เชื่อว่าพระวาจาขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่ตรัสแก่เธอจะเป็นความจริงท่านผู้ชมครับข้อความที่เขียนถ้ามีคุณค่าคนที่ได้พบจะพบคุณค่านั้นและสำหรับเราวันนี้นางเอลิซาเบธได้พบพระนางมารีและพระเยซูเจ้าซึ่งอยู่ในพระครรภ์ของพระแม่นำความยินดีเพราะพระองค์เป็นพระวจนะฉันใดก็ฉันนั้นวันนี้เป็นวันสมโภชฉลองใหญ่พระแม่มารีรับเกียรติเข้าสู่สวรรค์เพราะพระแม่ได้เปิดหัวใจรับพระวาจาของพระเจ้าพ่ออยากจะบอกกับท่านผู้ชมทางบ้านเปิดใจรับพระวาจาของพระเจ้าที่แสนดีเปิดใจรับข้อความคำพูดคำปลอบใจกฎหมายบัญญัติวิถีชีวิตที่แสนดีและชีวิตของเราจะมีความสุขและถ้าเป็นพระวาจาของพระเจ้าจากพระคัมภีร์ชีวิตของเราจะเต็มเปี่ยมไปด้วยพระเจ้าและสวรรค์นิรันดรที่พระแม่มารีได้รับเข้าทั้งกายและวิญญาณสู่สวรรค์จะเป็นความหวังสำหรับท่านผู้ชมพ่อเองและทุกคนขอทุกท่านได้เปี่ยมด้วยพระวาจาเปี่ยมด้วยถ้อยคำแห่งความสุขของพระเจ้าด้วยเถิดพบกันวันอาทิตย์หน้าสวัสดีครับพระคาร์ดินัลอันเยโลโซดาโนเป็นประธานในพิธีมิสซาปลงศพพระคาร์ดินัลชังลุยส์โตลองพระคาร์ดินัลคาเมรังโกผู้ทรงเกียรติผู้ซึ่งสิ้นใจเมื่อวันที่5กรกฎาคมขณะรับการรักษาตัวที่ประเทศสหรัฐอเมริกาหลายท่านปรารถนาจะเข้าร่วมในพิธีอำลาพระคาร์ดินัลโตลองเป็นครั้งสุดท้ายรวมทั้งพระสันตะปาปาฟรังซิสแม้จะอยู่ในช่วงเวลาพักร้อนของพระองค์และตามระเบียบการพระองค์ทรงพรมน้ำเสกอวยพรแก่ผู้ล่วงลับตอนสุดท้ายของพิธียังมีตัวแทนจากพี่น้องมุสลิมเข้าร่วมเพื่อขอบคุณท่านคาร์ดินัลที่เมื่อยังมีชีวิตอยู่ได้ทำงานในสมณสภาเพื่อการเสวนาระหว่างศาสนาเป็นสิ่งเหมาะสมยิ่งที่พวกเราส่วนใหญ่มาร่วมในพิธีวันนี้เพื่อขอบพระคุณพระเจ้าที่ประทานท่านคาร์ดินัลมาให้แก่เราหรือดังคำภาวนาที่มีชื่อเสียงของนักบุญอากุสตินกล่าวไว้ว่าพระสวามีเจ้าข้าเราเสียใจมิใช่พระองค์ทรงยกเขาไปจากเราตรงข้ามเราขอขอบพระคุณพระองค์ที่ประทานเขามาให้แก่พวกเราตามพิธีการพระสันตะปาปาทรงอวยพรแก่ร่างของพระคาร์ดินัลด้วยการพรมน้ำเสกและกล่าวอำลาด้วยสัญลักษณ์การถวายกำยานเป็นพระอิริยาบถที่มีพลังสำหรับการขอบคุณที่ท่านซื่อสัตย์ภักดีรับใช้พระสันตะปาปาสามพระองค์ด้วยกันพระคาร์ดินัลโตรองได้เคยเป็นพระคาร์ดินัลฝ่ายต่างประเทศสำหรับพระสันตะปาปายอห์นปอนที่2พระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่16แต่งตั้งท่านเป็นประธานสมณสภาเพื่อการเสวนาระหว่างศาสนาและพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงแต่งตั้งท่านเป็นพระคาร์ดินัลคาเมเรงโกสำหรับประเทศที่มีธรรมประเพณีนับถือศาสนาคาทอลิกดูเหมือนประชากรในช่วงนี้จะไม่ค่อยพอใจต่อพระศาสนาจักรอย่างไรก็ดีพระสงฆ์ผู้เป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยเกโกเรียนคุณพ่อเจอราดวีรันกล่าวว่าสิ่งนี้ไม่จริงทั้งหมดแต่เป็นผลของประวัติศาสตร์นานนับศตวรรษ
คุณพ่อเล่าว่าคาทอลิกจะละอายต่อการทำผิดใดๆและถูกบังคับให้อพยพไปประเทศอังกฤษนี่ก็เป็นหนึ่งในความผิดพลาดหลายประการตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาซึ่งเป็นการล่วงละเมิดต่ออำนาจของพระศาสนาจักรเองทางด้านจิตวิญญาณและทางการเมืองในระยะเวลาเหล่านี้การตัดสินใจที่เราชาวคาทอลิกอาจจะต้องเศร้าใจเช่นการลงประชามติเรื่องการแต่งงานกับเพศเดียวกันได้และเกี่ยวกับการทำแท้งที่เกิดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้พวกเขาล้วนมีพื้นเพที่ว่าประชาชนชาวไอริชต้องการยืนยันถึงวุฒิภาวะส่วนตนต่อพระศาสนาจักรคาทอลิกซึ่งได้ควบคุมสังคมและวิถีทางศีลธรรมในรูปแบบพิเศษเฉพาะเจาะจงการสำรวจสมโนประชากรปี2016ระบุว่า 78% ของประชากรนับถือศาสนาคาทอลิกและน้อยกว่าครึ่งหนึ่งที่ไปวัดวันอาทิตย์ท่ามกลางตัวเลขนี้คุณพ่อเล่าว่าปฏิกิริยาที่น่าตระหนกกว่านั้นก็คือเรื่องการหยั่งประชามติให้ทำแท้งอย่างถูกกฎหมายผลที่เกิดขึ้นทันทีของการหยั่งประชามติเรื่องทำแท้งนี้ได้ก่อความตระหนกตกใจต่อคาทอลิกที่ยังคงปฏิบัติกิจศรัทธาหรืออย่างน้อยพ่อคิดว่าต่อบรรดาพระสังฆราชพระสงฆ์เพื่อนนักบวชคณะเยซูอิตของพ่อไม่เคยคิดเลยว่าผลการออกเสียงจะออกมาเป็นว่าเข้าข้างการยอมรับให้ทำแท้งได้อย่างไรก็ดีการที่พระสันตะปาปาฟรังซิสจะเสด็จเยือนประเทศไอร์แลนด์ในเดือนสิงหาคมนี้ในงานประชุมครอบครัวโลกคุณพ่ออาจารย์ท่านนี้กล่าวว่าหลายคนเกิดความรู้สึกต่อการเสด็จเยือนอันหนึ่งนั่นคือความอึดอัดดังนั้นเราก็เลยระส่ำระสายแม้แต่ในเดือนนี้หลังจากการลงประชามติไปแล้วต่างก็มีความอึดอัดใจในการต้องเป็นเจ้าภาพการประชุมเรื่องครอบครัวระดับนานาชาติและเป็นผู้ต้อนรับพระสันตะปาปาอีกด้วยพระสันตะปาปาทรงรู้ดีที่สุดถึงสถานการณ์ที่คุณค่าวัฒนธรรมได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วในประเทศไอร์แลนด์ทรงทราบถึงการปฏิเสธต่อพระศาสนาจักรในหลายๆรูปแบบแต่พระองค์ก็ยังทรงพอพระทัยเดินหน้าต่อไปในสถานการณ์เช่นนี้และทรงกระทำอย่างดีที่สุดเท่าที่จะทรงทำได้การปรากฏพระองค์เพียงอย่างเดียวก็จะไม่สามารถจุดชนวนความตื่นเต้นยินดีและช่วยในงานประกาศพระวารสารวิธีคิดและคุณค่าต่างๆในระยะยาวดังนั้นแทนที่จะตำหนิดุว่าประชาชนชาวไอริชดังที่เคยทำมาในอดีตพระสันตะปิดรอาจจะทรงตรัสถึงคุณค่าวัฒนธรรมที่มีขอบเขตกว้างไกลและคุณค่าของครอบครัวดังที่พระองค์ทรงตรัสถึงอยู่บ่อยๆขอเชิญท่านผู้ชมร่วมสนุกลุ้นรับรางวัลสิ้นปีกับรายการพระเจ้าสถิตกับเราเพียงพิมพ์หมายเลขช่องทางรับชมรายการของท่านหากรับชมทางเครื่องรับโทรทัศน์กด1ทางแอปพลิเคชันกด2ทางเว็บไซต์กด3และตามด้วยชื่อของผู้ร่วมรายการช่วงนานาสาระแล้วส่ง SMS มาที่หมายเลข0937574370เฉพาะช่วงวันและเวลาออกอากาศเท่านั้นนะคะตัวอย่างเช่น 1. นายสมชายทิวไม้งามมุมสบายๆวันนี้ขอแนะนำหนังสือทางแห่งการเขียนสำหรับเด็กแปลและจัดพิมพ์โดยแผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพหนังสือทางแห่งการเขียนสำหรับเด็กอธิบายคำสอนของพระศาสนาจักรคาทอลิกเรื่องชีวิตคริสตชนให้เข้าใจได้มากขึ้นโดยจัดทำในรูปเล่มกระทัดรัดพิมพ์สีทั้งเล่มและมีภาพประกอบเพื่อให้เป็นคู่มือสำหรับเด็กและเยาวชนในการเดินรูป14ภาคที่เป็นการร่วมเดินทางฝ่ายจิตไปกับพระเยซูเจ้าในช่วงเทศกาลมหาพรตและโดยเฉพาะในสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์เพื่อเป็นการเตรียมตัวอย่างดีสู่ปัสกาซึ่งเป็นธรรมะล้ำลึกยิ่งใหญ่นำความรอดพ้นมาสู่มนุษยชาติหนังสือทางแห่งการเขียนสำหรับเด็กคู่มือการเดินรูป14ภาคสวัสดีครับพี่น้องท่านผู้ชมที่รักทุกท่านช่วงนานาสาระช่วงนี้นะครับเช่นเคย
จะพาท่านผู้ชมมาพบกับคริสตชนนะครับแต่คริสตชนท่านนี้เป็นคริสตชนใหม่นะครับคริสตชนใหม่หมายถึงว่าเพิ่งจะรับศีลล้างบาปเป็นลูกของพระเป็นคริสตังนะครับเขาก็จะมาช่วยเป็นประจักษ์พยานในชีวิตของเขาว่าเขาได้รับความเชื่อและความเชื่อได้ช่วยเหลือชีวิตเขาอย่างไรบ้างนะครับขอเชิญท่านผู้ชมนะครับได้พบกับแขกรับเชิญเลยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอยากจะให้ได้แนะนำตัวเองนะครับกับท่านผู้ชมหน่อยชื่ออะไรครับชื่อมาริยามอร่าแห่งทรอยอัศวพัฒน์อัศวคุณรังสีค่ะครับปัจจุบันทำงานอาชีพอะไรครับตอนนี้ไม่ได้ทำค่ะเออร์ลี่รีไทร์ตัวเองเออร์ลี่รีไทร์ตัวเองดูหน้ายังวัยรุ่นอยู่เลยแต่ว่าก็ เดี๋ยวเราค่อยๆเล่าประวัติก็คงจะทราบว่าทำไมถึงเออร์ลี่รีไทร์นะครับในวัยเด็กเรียนที่ไหนครับเป็นนักเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์บางรักเนี่ยค่ะตั้งแต่อนุบาลจนกระทั่งมศ3แล้วก็ไปต่อมศ4ที่โรงเรียนมาแต่ได้อีโอ้ไปต่อมาแต่ได้อีแล้วจบแล้วไปเรียนที่ไหนต่ออีกครับเรียนได้ปีเดียวค่ะแล้วก็ไปเรียนไฮสคูลที่สหรัฐแล้วก็ต่อด้วยปริญญาตรีที่สหรัฐครับจากนั้นก็กลับมาเมืองไทยแล้วก็กลับมาเมืองไทยก็แสดงว่ามีโอกาสไปเรียนต่างประเทศแต่งงานไหมครับปัจจุบันไม่ได้แต่งค่ะเป็นโสดเป็นโสดนะครับไม่ได้มีครอบครัวค่ะแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ยังอยู่ไหมครับคุณพ่อเสียไป8ปีแล้วค่ะคุณแม่เพิ่งเสียไปเดือนมีนาที่ผ่านมานี่เองค่ะมีนาคมที่ผ่านมานะครับมีชื่อเล่นไหมครับชื่อเปิ้ลค่ะแต่นี้ในรายการพ่อจะเรียกเปิ้ลแล้วกันนะครับคุณเปิ้ลเห็นเลือกชื่อนักบุญมาริยามอร่าแห่งครอยเลือกเองไหมครับเลือกเองค่ะพอรู้ว่าจะรับศีลล้างบาปเป็นคริสตังก็ทำเองฮะไปเปิด Google หรือว่าก็มาเรียนคำสอนก่อนแล้วก็พอใกล้ๆที่จะล้างบาปเนี่ยคุณพ่อก็บอกว่าเราจะต้องเลือกแม่นักบุญของเราเองก็แน่วแน่เลยว่าต้องเลือกมาริอาแม่พระแม่พระค่ะแล้วก็อีกอันนึงก็เลือกมอร่าแห่งทรอยขึ้นมาเป็นอีกอันนึงคริสตชนทั่วไปนะเขาจะมีความรู้เกี่ยวกับนักบุญเนี่ยไม่มากก็จะเป็นนักบุญที่พูดง่ายๆว่าเป็นที่นิยมแพร่หลายนะครับนักบุญมาเรียกอเรตตีนักบุญเทเรซาอันนี้หมายถึงผู้หญิงนะครับนักบุญเซซิลียานักบุญเจนฟรังซิสเดอสังจานตอนนี้มอร่าแห่งทรอยเนี่ยถ้าพูดตรงๆคริสตชนทั่วไปไม่ค่อยรู้จักจะหาก็คงต้องไปหาในหนังสือประวัตินักบุญอันนี้ไปหาที่ในคอมพิวเตอร์ไหมครับหาในเน็ตค่ะครับ search อ่าน เรื่องของนักบุญคาทอลิกอ่านอยู่หลายวันนะคะก็รู้สึกว่าศรัทธานักบุญท่านนี้เนื่องจากว่าพื้นเพท่านเป็นคนที่มีฐานะมากหลังจากที่คุณพ่อท่านเสียท่านก็กับคุณแม่เนี่ยคือช่วยเหลือคนจนด้วยการขายทรัพย์สินของตัวเองแล้วก็นักบุญมอร่าเนี่ยท่านเป็นคนที่เคร่งนะคะอย่างทุกวันพุธวันศุกร์ท่านก็จะงดเนื้อแล้วท่านก็จะเดินเท้าเปล่าไปโบสถ์เพื่อที่จะสวดมนต์นะคะแล้วก็ท่านก็ได้สัมผัสกับพระเจ้าจากเท่าที่อ่านในประวัติเขาอายุน้อยไหมอายุน้อยค่ะรู้สึกจะเสียชีวิตป่วยเนี่ยอายุเพิ่งจะ20ต้นๆเองอะค่ะอ๋อครับก็โมราแห่งทรอยนะครับถ้าพ่อจำไม่ผิดเขาก็มีชีวิตอยู่ประมาณศตวรรษที่8ประมาณนี้ศตวรรษที่8ศตวรรษที่9นะครับก็เราได้รู้จักกันคร่าวๆแล้วพ่อก็ขอเข้าเรื่องเลยแล้วกันว่าคุณเปิ้ลเนี่ยทำยังไงทำไปทำมาถึงจะมาเป็นคริสตชนเพราะว่าก่อนหน้านี้เป็นพุทธใช่ไหมครับใช่ค่ะลองเล่าให้เราฟังหน่อยนะครับได้ค่ะเมื่อปี2560กรกฎาคมก็ได้เจอพี่คนหนึ่งครับซึ่งเขาเป็นคนที่มีซิกเซนส์นะคะเขาก็มาบอกกับเปิ้ลว่าแม่พระรอเธออยู่นะ เธอลืมท่านท่านรอนานมากแล้วตอนแรกเราก็แปลกใจมากว่าเอ๊ะเขาพูดถึงอะไรยังไงแล้วเขาก็เริ่มถามเราว่า เราเคยไปโบสถ์ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะทั้งที่เราไม่เคยเล่าประวัติของเราให้เขาฟังก็คุยกับเขาสักพักหนึ่งแต่ก็ไม่ได้ปักใจเชื่อนะคะระหว่างนั้นเนี่ยปฏิบัติธรรมอยู่ทางพุทธโอ้
ที่เราไปบวชเลยไหมครับใช่ค่ะบวชบวชเลยอันบวชนี่เราสามารถจะเรียกว่าบวชชีพราหมณ์อย่างนี้ใช่ไหมบวชชีพราหมณ์อ๋อแล้วครับแล้วก็มาทักตอนที่เราบวชเนี่ยใช่ค่ะใช่ค่ะตัวพี่คนนี้เขาก็ไปที่วัดเหมือนกันเขาก็ไปปฏิบัติธรรมเหมือนกันก็ไม่ทราบอะไรโดนใจให้เขามาบอกครับครับพอหลังจากนั้นระหว่างนั้นเนี่ยเรายังบวชอยู่ที่วัดเพราะว่าตั้งใจว่าจะบวชจนถึงสิ้นเดือนครับทำไมไปบวชมีความกุ้มใจหรือว่ามีปัญหาอะไรไหมครับช่วงนั้นป่วยค่ะเพราะว่าประสบอุบัติเหตุด้วยครับกระดูกสันหลังเนี่ยแตกโอ้แล้วก็อธิษฐานไว้กับพระทางพุทธว่าจะมาบวชครับก็เลยไปบวชอีกนะคะครับทีนี้หลังจากที่พี่คนนี้เขาคุยให้เราฟังเราก็ไม่เชื่อเราก็คุยกับเขาหลายวันนะคะครับตัวเราเองก็มาคิดพิจารณาแล้วแวบหนึ่งก็เกิดขึ้นว่าจริงสินะตอนที่เราเด็กๆเนี่ยรเราเคยเข้าโบสถ์แล้วก็คุยกับแม่พระครับบ่อยๆก็อยู่โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ก็คงจะเป็นโบสถ์อัสสัมชัญนี่แหละใช่ค่ะใช่ไหมครับเข้าไปในโบสถ์เข้าไปในโบสถ์เลยค่ะอ๋อเหรอเข้าไปแล้วสวดแบบคนคิดเลยแม่คุกเข่าหรือว่าใช่ค่ะสวดแบบสวดวันทามาริยาเนี่ยค่ะอ๋อครับเพราะว่าตัวเปิ้ลเองเนี่ยไม่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับทางพุทธเลยจนกระทั่งอายุ30กว่าครับเพราะฉะนั้นตอนนั้นเนี่ยก็อายุประมาณมัธยมต้นก็จะเข้าไปในโบสถ์บ่อยๆแต่เราลืมไปนะคะพี่คนนี้เขาก็บอกว่าเราลืมท่านยังไงเสียเนี่ยถ้าเราลาสิกขาจากทางพุทธแล้วเนี่ยให้เรามาที่โบสถ์มาขอโทษท่านมาคุยกับท่านแล้วก็เราก็ทำแล้วก็แต่แรกก็ไม่เชื่อก็คิดหลายวันนะคะแล้วก็พอลาสิกขาจริงๆเข้ากรุงเทพก็เลยมาที่โบสถ์ครับพอลงคุกเข่าเอาดอกไม้ถวายท่านมันก็เหมือนกับเราได้การเสียบปลั๊กเลยค่ะแสดงว่าตอนที่เรามีความทุกข์แล้วเราไปปฏิบัติธรรมบวชชีพราหมณ์เนี่ยเราก็หวังว่าจะมีความสงบในช่วงนั้นมีความสงบระดับหนึ่งแต่ก็ไม่เหมือนว่ามันยังไม่ใช่มันก็ยังไม่ถึงกับ 100% ครับมันก็ได้ดีส่วนหนึ่งเลยค่ะทุกเพราะว่าเราป่วยที่บอกพ่อด้วยใช่ไหมครับค่ะแล้วก็ทุกปัญหาในทางบ้านคุณพ่อคุณแม่มีไหมครับไม่มีค่ะไม่มีแต่ว่าเราป่วยเราก็รู้สึกกุ้มใจนะครับใช่ค่ะพี่คนนี้เขาบอกว่าให้มากลับมาหาท่านเขาพูดถึงพระแม่เลยไหมใช่ค่ะเขาบอกพระแม่มารีเลยค่ะโอ้ใช้คำนี้เลยนะใช้คำนี้เลยค่ะแล้วก็กลับมาไม่ยากเพราะเราก็คุ้นเคยอยู่แล้วอัสสัมคอนแวนต์บวชอัสสัมชัญก็มาซื้อดอกไม้ค่ะสีอะไรฮะดอกไม้ก็ถามเขาว่าเขาบอกอะค่ะว่าเอาดอกไม้เอาดอกกุหลาบมาด้วยนะเปิ้ลเองก็ไม่รู้ก็เลยถามเขาว่าพี่แล้วจะต้องเอาดอกกุหลาบสีอะไรกี่ดอกเขาบอกกี่ดอกก็แล้วแต่เธอแต่ให้เอาเป็นกุหลาบสีขาวซึ่งก็มาทราบภายหลังว่ากุหลาบสีขาวนี้ก็เป็นดอกไม้สำหรับถวายท่านใช่ไหมครับก็เข้ามาแล้วก็ทำแล้วพอเข้าไปในวัดแล้วไปคุกเข่าในที่นั่งของสัตบุรุษแล้วดอกไม้ไปวางตรงไหนครับก็เอาไปวางด้านหน้าค่ะเขาจะมีโต๊ะให้มีโต๊ะถวายค่ะถวายท่านแล้วเหมือนต่อติดเลยต่อติดปักติดเลยก็อยู่ดีก็จะจำบทสวดได้บทบรรทามาริยาก็เริ่มต้นสวดเลยครับก็สวดไปก็มันมีความปิติที่เกิดขึ้นสวดแล้วก็บอกพระแม่ว่าลูกขอโทษที่ลูกลืมพระองค์ลืมท่านแล้วก็ให้ท่านอภัยให้หลังจากนั้นก็ติดต่อเพื่อนที่เป็นคริสเตียนที่เป็นคอนแวนต์ด้วยกันครับก็เลยเริ่มถามเพราะว่านาทีนั้นรู้สึกแล้วว่าตรงนี้อ่ะใช่ครับก็เลยถามว่าถ้าเราจะเปลี่ยนเป็นคริสตังเนี่ยเราจะต้องทำยังไงบ้างครับเขาก็เลยแนะนำว่าต้องไปเรียนคำสอนก่อนครับแล้วก็หลังจากนั้นค่อยเปลี่ยนเป็นคริสตังครับคำว่าใช่นี่นะครับ อยากให้ขยายความหน่อยนึงว่ามีความปิติอิ่มแล้วรู้สึกว่าเหมือนได้กลับบ้านคล้ายๆแบบนี้ไหมใช่ค่ะรู้สึกอบอุ่นรู้สึกปลอดภัยรู้สึกเหมือนเราได้กลับบ้านเหมือนคุณพ่อบอกค่ะ oh. เหมือนเราเดินกลับมาที่บ้านแล้วเราก็เจอครอบครัวของเรา oh. เรารู้สึกเป็นอย่างนั้นนะคะ
ซึ่งมีความสุขมากครับอันนี้พ่อคิดว่าความว่าต่อติดหรือว่าเสียปลั๊กโอ้มันคงจะเป็นประสบการณ์ที่มีความสุขมากเลยนะท่านผู้ชมครับบางทีบางคนไม่มีประสบการณ์แบบนี้ก็อาจจะต้องจินตนาการสำหรับคนที่มีประสบการณ์แบบนี้เนี่ยก็อาจจะเข้าใจคำว่าปิติสุขในใจของคุณเปิ้ลนะครับเขาก็รู้สึกประทับใจเลยแล้วก็พยายามจะแสวงหาหนทางที่จะเข้าหาแม่พระให้ใกล้กว่านี้นะครับแล้วก็ที่สุดเมื่อเข้ามาหาแม่พระที่สุดก็ต้องมาหาพระบุตรของพระนางครับพระเยซูเจ้าลองฟังต่อนะครับแล้วเป็นยังไงฮะไปเรียนคำสอนก็ไปเรียนคำสอนกับคุณพ่อชัยยะครับที่วัดเซนจอนค่ะก็เรียนมาเรื่อยๆเลยระหว่างเรียนนี่ก็มีบททดสอบครับที่เกิดกับตัวเองหลายเรื่องอาจจะมีบางคนเขามาถามเราว่าแน่ใจแล้วเหรอคิดถูกหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะคือมันอาจจะมีบางอย่างที่พยายามทำให้เราเขวครับแต่ทุกครั้งที่เกิดสิ่งเหล่านี้เราก็จะแน่ใจอยู่เสมอเราก็จะสวดมนต์แล้วก็คุยกับพระองค์แล้วเราก็จะรู้ว่าเราไม่ได้ตัดสินใจผิดพ่ออยากจะเข้ามาตรงนี้เลยแล้วกันว่าในเมื่อเรามีคุณพ่อซึ่งไม่ได้คุณพ่อไม่ได้เป็นคาทอลิกนับถือศาสนาอะไรครับคุณพ่อเดิมเป็นพุทธค่ะแล้วก็เปลี่ยนเป็นแบปทิสต์แล้วก็แต่เราก็ยังเป็นพุทธมาระหว่างที่เขาเป็นแบปทิสต์เราก็เป็นพุทธมาเรื่อยใช่ค่ะครับส่วนคุณแม่เป็นพุทธะนะครับอยากจะให้เล่าว่าในขณะที่เราไปเรียนคำสอนเนี่ยมันจะมีปัญหาไหมเช่นคุณแม่ป่วยแล้วก็มีอะไรเกิดขึ้นที่ทำให้แค่จังหวะมันลงตัวว่าเรามาล้างบาปแล้วอาจจะเป็นเครื่องหมายบางอย่างที่แสดงว่ามันลงตัวยังไงค่ะก็ขอย้อนกลับไปที่พี่คนที่เขาบอกเรื่องพระแม่นะคะครับครับเขาก็พูดขึ้นมาว่าคุณแม่เนี่ยทรมานมากนะท่านก็อยากจะไปแล้วล่ะเพราะอายุก็90แล้วแต่จะยังไปไม่ได้ครับเพราะว่ายังติดนิดนึงถ้าเราเนี่ยมาขอพระแม่ท่านจะช่วยได้ทีนี้ตอนนั้นแม่ป่วยเข้าออกโรงพยาบาลเข้าออกโรงพยาบาลแล้วพี่คนนี้เขาก็มาทักแบบนี้ว่าแม่เขาคงอยากจะไปแต่ว่ายังไปไม่ได้ค่ะคุณแม่ก็เหมือนเกือบจะเสียชีวิตหลายครั้งแล้วค่ะแต่ก็ไม่เสียก็อยู่มาเรื่อยๆทีนี้ระหว่างที่เรียนเนี่ยก็สงสัยตัวเองว่าถ้าเราเปลี่ยนเป็นคริสตังแล้วเนี่ยแล้วเกิดคุณแม่วันหนึ่งเกิดเสียชีวิตหรือจากเราไปเนี่ยเราจะยังทำพิธีกรรมทางพุทธได้ไหมแล้วก็จะทำยังไงดีเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าพี่น้องคนอื่นนี่หมายความว่าเขาก็แยกครอบครัวไปหรือเราต้องดูแลแม่เพราะฉะนั้นถ้าคุณแม่เสียชีวิตเราก็ต้องทำพิธีทางที่คุณแม่เขาเชื่อจะทำได้ไหมเราก็ต้องเป็นหนึ่งในหัวเลี้ยวหัวแรงที่ต้องทำทีนี้เราก็ไม่สบายใจตรงนี้ว่าถ้าเราเปลี่ยนเป็นคริสต์แล้วเราจะต้องทำพิธีทางพุทธก็เลยได้ปรึกษากับเพื่อนๆหลายๆคนปรึกษากันดูเขาก็บอกว่าถ้าจำเป็นก็ทำได้เราก็เลยอ่ะถ้าอย่างนั้นก็ไม่เป็นไรก็ไปเรียนคำสอนก็ไปเรียนคำสอนต่อกันก็เรียนไปเรื่อยๆก็เลยตัดสินใจว่าเราจะล้างบาปตอนวันสิ้นเดือนมีนาคือวันที่31มีนาปกติทางวัดเซนจอนก็จะปูศีลล้างบาปผู้ใหญ่วันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์นะครับสมโภชปัสกาครับทีนี้ก็มีเหตุที่มันเป็นเหตุที่น่าเสียใจนะคะคุณพ่อแต่มันก็เป็นสิ่งที่แปลกที่เกิดขึ้นก็คือช่วงประมาณกลางเดือนคุณแม่ก็เริ่มมีอาการไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็พาไปที่โรงพยาบาลก็รักษาเท่าที่จะทำได้เพราะว่าร่างกายเนี่ยจะรับเขาเรียกว่าอะไรเครื่องช่วยหายใจ อะไรอย่างเงี้ยคงไม่ไหวนะคะถ้าใส่ท่อก็คงแย่คุณหมอก็เลยบอกว่างั้นเราก็สรุปกันว่าเราจะดูแลแล้วก็ทำดีที่สุดเท่าที่ทำได้วันที่21มีนาคุณแม่ก็เสียไปอย่างสงบครับแล้วก็พิธีกรรมทางพุทธตัวเปิ้ลเองก็ได้ทำอย่างเต็มที่ให้กับคุณแม่นะคะแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างก็เรียบร้อยในวันที่30มีนาคม31มีนาคมเปิ้ลก็มาทำพิธีรับศักดิ์สิทธิ์ล้างบาปได้อย่างไม่ต้องมีอะไรสงสัยหรือติดขัดอีกเลยโอ้นะครับ
อันนี้พ่อก็เลยต้องย้อนกลับไปเรื่องแปลกเรื่องแปลกก็คือพี่คนนั้นน่ะที่เป็นคนมาทักบอกว่าพระแม่รอเธออยู่นะนานแล้วนะเธอไม่ได้กลับไปแล้วก็ยังทักอีกบอกว่าแล้วแม่เธออยากจะไปแต่ยังไปไม่ได้ค่ะแต่เดี๋ยวพระแม่จะช่วยใช่ค่ะพี่เขาก็พูดแบบนั้นนะคะเขาบอกว่าถ้าเธอกลับไปเธอไปขอโทษพระแม่ที่เธอลืมพระแม่ครับแล้วเธอก็ไปเรียนไปศึกษาอะไรก็แล้วแต่เธอจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนก็เป็นเรื่องของเราเขาก็ไม่ได้พูดอะไรมากแต่ประมาณว่าวันหนึ่งเธอต้องเปลี่ยนเขาพูดอย่างนี้นะคะก็แล้วพระแม่จะช่วยแม่เราเองไม่ให้ต้องทนทุกข์ทรมานครับครับครับเพื่อจะทำให้ชัดเจนสำหรับท่านผู้ชมนะครับก็เราต้องเท้าความนิดนึงว่าคุณพ่อเสียไปตั้งแต่ปีอะไรครับปี2009ค่ะ2009ก็คือว่าคุณพ่อเสียไปก่อนนานแล้วแล้วก็ตอนนี้เรากังวลว่าจะดูแลแม่จากไปจะทำพิธีอะไรได้ไหมปรากฏว่าก็ลงตัวนะครับใช่ค่ะพอคุณพ่อคุณแม่จากเราไปหมดแล้วคุณแม่ก็พิธีทางพุทธเราก็ทำให้อย่างดีจบลงเรียบร้อย29เสร็จวันที่30 30แล้วก็ปูสินล้างบาป31ที่วัดกำหนดไว้แล้วไม่ได้ตั้งใจให้มันมาชนกันใช่ค่ะทุกอย่างลงพอดีเลยค่ะเหมือนทุกอย่างได้ถูกเซตไว้เลยค่ะครับเรามาเป็นคริสตชนแล้วนะครับตอนนี้พ่อก็เลยอยากจะถามว่าหลังจากพอเราเป็นคริสตชนแล้วเนี่ยมีประสบการณ์อะไรบ้างไหมที่เรารู้สึกว่าได้สัมผัสพระเป็นเจ้าพระเป็นเจ้าตรัสกับเราคุยกับเรามีบ้างไหมครับมีค่ะก็เมื่อ 2-3 อาทิตย์ก่อนก็คือได้ทำความผิดพลาดในพิธีกรรมมิซานะคะตัวเปิ้ลเองก็รู้สึกเป็นทุกข์เสียใจได้ไปทำอะไรฮะอ่านได้รับหน้าที่ได้ขึ้นไปอ่านอ่านบทความใช่ค่ะอ่านบทความบทแล้วอ่านผิดมีความผิดพลาดคือลืมอ่านหัวข้ออ๋อไม่ได้อ่านชื่อหนังสือขึ้นไปถึงตื่นเต้นอ่านเลยเช่นพ่อจะยกตัวอย่างเช่นเวลาเราขึ้นไปถึงเราต้องอ่านบทอ่านจากจดหมายนักบุญเปาโลถึงชาวเอเฟซัสเราไม่ได้อ่านตรงนี้เราไปถึงเราก็อ่านเนื้อหาเลยอ๋อครับค่ะแล้ววันนั้นก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเหมือนกับไม่เป็นตัวของตัวเองหลงลืมทุกอย่างเลยนะคะผิดพลาดไปหมดเลยผิดพลาดไปหมดเลยค่ะแล้วก็พอเสร็จจากพิธีมิซาลงมาก็รู้สึกผิดมากเลยรู้สึกผิดกับตัวเองมากแล้วก็กังวลใจตลอดวันเป็นทุกข์เสียใจมากเลยเพราะว่ามีความรู้สึกว่าพิธีมิซาเนี่ยเป็นพิธีที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นพิธีบูชาพระเจ้าแต่เราก็ขึ้นไปอ่านครั้งแรกไม่ค่ะครั้งที่สองอ๋อครั้งที่ซึ่งครั้งแรกเนี่ยทุกอย่างเป็นไปด้วยดีหมดแต่ครั้งสองนี่ก็ไม่เข้าใจตัวเองว่าเกิดอะไรขึ้นก็เป็นทุกข์เสียใจทุกวันสวดมนต์ก็ขออภัยจากท่านแต่ตัวเองก็ยังติดอยู่ว่าเราทำไม่ถูกเราทำสิ่งที่น่าละอายมากเป็นพิธีที่สำคัญศักดิ์สิทธิ์ไม่ควรจะผิดพลาดจนกระทั่งเมื่อไม่กี่วันก่อนก็รู้สึกแย่มากเลยวันนั้นก็ลงคุกเข่าแล้วก็สวดหาพระองค์แล้วก็บอกกับพระองค์ว่าเราเป็นทุกข์เสียใจมากแม้เวลาจะผ่านมา2อาทิตย์แล้วครับแล้วก็นิ่งจนกระทั่งไม่รู้ว่านานเท่าไหร่อะค่ะก็มีเสียงตอบมาบอกว่าสิ่งที่ลูกทำเนี่ยมันไม่เป็นไรพระองค์อภัยให้มันไม่ใช่สิ่งที่ผิดรุนแรงแล้วก็การที่พระองค์เนี่ยทำแบบนั้นเนี่ยเป็นการสอนเราเหมือนกับพระองค์ตีเรานิดนึงแต่เราก็สะดุ้งทันทีว่าวันนั้นน่ะเราที่เราไม่รู้ตัวเลยเนี่ยทุกอย่างที่ถูกกำหนดมาเนี่ยเพื่อที่ว่าในอนาคตข้างหน้าเวลาที่เราทำอะไรจะไม่ผิดพลาดอีกพระองค์ก็บอกว่าเราจะได้ทำในสิ่งที่ถูกต้องเราจะไม่ผิดพลาดอีกเลยถ้าเราร่วมพิธีกรรมใดๆซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยพระองค์ท่านก็บอกว่าท่านไม่ได้โกรธเคืองมันไม่ใช่สิ่งที่ผิดพลาดครับพระองค์อภัยให้เสมอพ่อรู้สึกว่ามี2 ส่วนสำคัญนะส่วนหนึ่งก็คือว่าพอเธอรับศีลล้างบาปคุณเปิ้ลเนี่ยรับศีลล้างบาปแล้วเนี่ยคุณเปิ้ลสวดเป็นกิจวัตรประจำวันค่ะการสวดภาวนาเนี่ยสำคัญ
คุกเข่าลงไปนี่หมายถึงสวดที่บ้านใช่ไหมครับที่บ้านค่ะสวดที่บ้านเดี๋ยวนี้ที่บ้านก็คงทำมีพระรูปพระด้วยใช่ไหมครับการสวดภาวนานะครับท่านผู้ชมก็เป็นเรื่องใหญ่เรื่องสำคัญในชีวิตของคริสตชนบางคนก็ทิ้งการสวดแต่นี่พอคุณเปิ้ลรับสิทธิ์ล้างบาปแล้วสวดแล้วการสวดก็คือหมายถึงว่าสนทนากับพระนะครับบางทีอาจจะสวดตามบทสวดที่เราสวดตามที่พระศาสนาจักรแต่งไว้ให้บางครั้งก็พูดจากใจกับพระส่วนที่สองที่พ่ออยากจะจับประเด็นที่คุณเปิ้ลเล่าก็คือว่ามีเสียงค่ะมีเสียงคำนี้เราตีความได้หลายแบบคือว่าได้ยินเป็นเสียงเลยหรือว่ามีคำตอบขึ้นมาในใจไม่รู้ออกมาลักษณะไหนไม่รู้คือไม่ได้เป็นเสียงดังออกมาดังๆในห้องนะคะครับแต่ว่าเราเนี่ยอธิษฐานเรานั่งเนี่ยนิ่งๆหลับตาแล้วก็นึกถึงพระองค์แล้วก็เป็นเสียงที่ตอบมาในจิตครับตัวเปิ้ลเองมีความรู้สึกว่าพระองค์พระจิตท่านสื่อมาที่เราเพื่อให้เราเนี่ยไม่ต้องเป็นทุกข์เสียใจครับให้เรารับรู้ว่าพระองค์เนี่ยเป็นคนทำเองนะสิ่งเหล่านั้นจัดให้เราเองเพื่อที่ให้เรารู้ว่าวันหลังจากนี้จะไม่มีการผิดพลาดอีกแล้วเพราะเราจะจำแม่นมากครับเราจะไม่ลืมเลยก็อาจจะได้ข้อคิดมากขึ้นไปอีกก็คือว่าบางครั้งความผิดพลาดในชีวิตของมนุษย์เนี่ยบางทีเราอาจจะรู้สึกกุ้มใจเสียใจไม่ได้อะไรอย่างใจแต่แท้ที่จริงในความผิดพลาดการที่ไม่ได้อะไรอย่างใจเนี่ยอาจจะเป็นพระเป็นเจ้าทรงประทานสิ่งนั้นให้เราค่ะเพื่อจะเตรียมบางอย่างที่ดีกว่าในอนาคตนะพูดอย่างนี้ก็ได้ที่ได้ยินเสียงนะครับเราให้ลูกตรงเนี้ยเราให้ลูกเหมือนเราตีสอนลูกแล้วก็ให้ลูกเนี่ยได้มีประสบการณ์อันนี้เพราะเดี๋ยวเราจะให้สิ่งที่ดีกว่าในอนาคตก็คือว่าลูกจะได้ตื่นตัวไม่ผิดพลาดระวังแล้วก็ทำที่เหมาะสมกว่านะครับก็ประทับใจมากนะครับเพราะว่าการที่มีประสบการณ์กับพระเป็นเจ้าบางครั้งก็อาจจะไม่ได้มาเป็นเสียงที่ได้ยินชัดๆแต่ว่าเป็นคำตอบในใจที่ชัดเจนก็มีนะครับพอเรามาเป็นคริสเตียนชนแล้วก็เท่ากับว่าเพิ่งจะรับศีลล้างบาปเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะครับก็ยังไม่ปีเลยนะครับมีความอิ่มใจมีความสุขแล้วก็ทุกวันนี้ปฏิบัติศาสนกิจวันอาทิตย์ก็ไปวัดค่ะแล้วก็ในวันธรรมดาก็สวดภาวนาตื่นเช้านะครับทุกวันนี้ไปทำงานออฟฟิศไหมฮะหรือว่ายังไงฮะไม่ได้ทำค่ะครับก็จะอยู่บ้านครับแล้วก็จะอ่านพระคัมภีร์อ่านพระคัมภีร์ฟังบทสวดบ้างอย่างเงี้ยค่ะครับแล้วก็บางทีก็จะคุยกับเพื่อนช่วยเพื่อนบ้างครับค่ะก็อันนี้ถือว่าเป็นประวัตินะครับที่น่าสนใจบิดาเป็นพุทธแล้วก็มาเป็นโปรเตสแตนต์ใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วก็เราก็ไม่ได้ไปเป็นอย่างบิดาเราไม่ได้เป็นเราก็เป็นพุทธมาตลอดที่สุดจนกระทั่งเรากลับมาหาแม่พระนะครับก็เรียนที่อสัมชัญคอนแวนต์ก็คงจะคุ้นเคยกับพวกมาเซอร์คุณพ่อรู้จักดีแต่ว่านานทีเดียวไม่ได้กลับมาไม่ได้กลับมาแต่พ่อก็ประทับใจตรงที่พี่คนนั้นก็บอกว่าเธอแม่พระรอเธอนานได้ยินคำนั้นก็ตกใจอะค่ะตอนนั้นก็ตกใจเหมือนกันทุกวันนี้หลังจากที่พอมาเป็นคริสเตียนแล้วนะครับไปวัดเซนต์จอห์นได้ข่าวว่าช่วงนี้ไปสมัครเป็นสมาชิกสภาวิบาลด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วก็ได้รับเลือกตกลงตอนนี้เราก็จะตอบแทนพระโดยการที่เราจะปฏิบัติหน้าที่สมาชิกสภาวิบาลมีอะไรช่วยเหลือวัดได้ก็จะร่วมมือกับคุณพ่อเจ้าวัดใช่ไหมครับพอเรามีเวลาเหลือสักเล็กน้อยนะครับอยากจะให้พูดอะไรกับท่านผู้ชมสักหน่อยหนึ่งถึงสิ่งที่เราได้รับแล้วก็รู้สึกทุกวันนี้ว่ามาเป็นคริสเตียนเนี่ยเป็นยังไงครับค่ะก็การที่ได้มาเป็นคริสเตียนใหม่เนี่ยนะคะการที่เปิ้ลเองเนี่ยได้รับความรักจากพระองค์เนี่ยจนเหลือล้นเลยทำให้เราเองเนี่ยสามารถที่จะส่งต่อความรักที่พระองค์ให้กับเราไปยังคนรอบข้างและก็สังคมนะคะแล้วนอกเหนือจากนั้นเนี่ยการที่พระองค์อภัยบาปให้กับทุกๆคนไม่ว่าจะกี่ครั้งกี่คราวพระองค์ก็จะเมตตาอภัยให้ทำให้เราเองเนี่ยรู้จักที่จะอภัยให้กับคนอื่นจากใจจริงโดยที่เราไม่มีความโกรธแค้นหรือความไม่พอใจใดๆเนี่ยที่จะค้างคาใจเราอีกเลยแล้วเราก็ถูกปลดพันธนาการจากความทุกข์ทั้งหมดทั้งปวง
ก็ด้วยความรักและความเมตตาจากพระองค์เนี่ยครับพ่อก็คิดว่าเราได้รับความรักจากพระการไถ่บาปของพระเยซูเจ้าเนี่ยสามารถที่จะเยียวยารักษาใจเราพระหันสถานการไถ่บาปบุญญาบารมีของพระเยซูเจ้าที่สิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนและกลับคืนชีพไถ่บาปเราแล้วยังให้เราสามารถมีเหลือเผื่อแผ่เพื่อนพี่น้องนะครับอันนี้แหละครับที่พ่อจับใจความในใจของคุณเปิ้ลได้นะครับท่านผู้ชมครับในวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วนะครับเราได้ฟังเรื่องราวอันน่าประทับใจและก็ปิติสุขนะครับเขามีความสุขที่ได้กลับมาแม่พระได้นำกลับมาแล้วก็ยังพามาหาพระเยซูเจ้านะครับซึ่งพระเยซูเจ้าก็เป็นพระผู้ไถ่เพื่อช่วยเหลือเราเพราะฉะนั้นในวันนี้ขอให้เนื้อหาสาระดีๆของคุณเปิ้ลที่ได้แบ่งปันกับเราเนี่ยทำให้เรามีกำลังใจที่จะกลับมาหาแม่พระกลับมาหาพระเยซูเจ้านะครับพ่อแล้วก็แขกรับเชิญคุณเปิ้ลต้องลาพี่น้องไปก่อนด้วย เวลาเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับในวันนี้เราก็ขอจบช่วงนานาสาระกันในเวลานี้นะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับขอเชิญท่านผู้ชมร่วมตอบคำถามท้ายรายการค่ะสำหรับคำถามวันนี้มีอยู่ว่าพระนางมารีเสด็จไปที่บ้านของใครเขียนคำตอบลงในไปรษณียบัตรแล้วส่งมาที่สื่อมวลชนคาทอลิกอัครสังฆมณฑลกรุงเทพเลขที่57ซอยเจริญกรุง40ถนนเจริญกรุงเขตบางรักกรุงเทพ10500ผู้โชคดีที่ตอบถูกจะได้รับของรางวัลจากทางรายการค่ะสำหรับคำถามในสัปดาห์ที่แล้วที่ถามว่าในช่วงนานาสาระพระรูปแม่พระปัจจุบันอยู่ที่วัดอะไรคำตอบคือวัดพระตรีเอกภาพน้องหินผู้โชคดีที่ตอบถูกรอรับของรางวัลตามที่อยู่ที่ให้ไว้กับทางรายการได้เลยค่ะI'm not afraid to die.